บีมเปิดใจภรรยาท้องลูก8รอบ2ท้องธรรมชาติเปล่าปวดโฉมภาพอัลตราซาวด์บีมกวีและออยอติคอนเปิดใจภรรยาตั้งท้อง8รอบ2ท้องธรรมชาติหรือเปล่าเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกยนต์โฉมพี่น้องฝาแฝดอีกคู่หลังจากก่อนหน้านี้บีมกวีและออยอติคอนคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดของน้องพี่น้องที่โพสต์แจ้งข่าวดีภรรยาท้องลูกแฝดอีกแล้วท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งล่าสุดบีมและออยเปิดใจถึงข่าวดีว่าที่ผ่านมาหลายคนจะเห็นออยนอนบ่อยเนื่องจากท้องลูกแฝดรอบ2จึงทำให้ง่วงและเหนื่อยง่ายและมีอาการปวดหลังบ้างในช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วโดยวันนี้ทั้งคู่จะไปอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นการพบคุณหมอคนที่ทำกิฟต์ให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะส่งต่อไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะเป็นคนที่ดูแลเราตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันคลอดส่วนสาเหตุที่อยากมีลูกเพิ่มอีกนั้นเนื่องจากครอบครัวมีพี่น้องเยอะจึงรู้สึกว่าการมีพี่น้องเยอะมันดีและอบอุ่นดีอีกทั้งถ้าคนที่ดู YouTube ของบีมและออยมาตั้งแต่เอฟแรกที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรยากจะพอรู้ว่าเรามีตัวอ่อนเก็บเอาไว้อยู่แล้วคือมันเป็นการวางแผนของเราอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่ากว่าเราจะเลี้ยงพี่ทีกับพี่พีโตเนี่ยเราก็กลัวว่าเราจะไม่เหลืออะไรให้เก็บรวมถึงคุณภาพของไข่ก็อาจจะแย่ลงตามอายุของเราจึงปรึกษาอาจารย์หมออยากจะเก็บเยอะๆทีเดียวและฝากเอาไว้ก่อนพอวันใดวันหนึ่งที่เราพร้อมเราจะกลับมารับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเราก็ไปใส่ตัวอ่อนโดยที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเรามีตัวอ่อนเก็บไว้อยู่แล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการตรวจโครโมโซมเพื่อให้มั่นใจว่าคัดกรองตัวที่สมบูรณ์มาใส่จะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการติดสูงเพราะฉะนั้นคราวนี้ไปเราก็คือไปใส่เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเก็บแค่เตรียมผนังหน้าท้องพอมีประจำเดือนปุ๊บ ก็ไปหาคุณหมอแล้วนัดวันใส่ตัวอ่อนจากนั้นบีมพาไปดูคลิปวิดีโออัลตราซาวด์ของลูกแฝดทั้ง2คนในห้องตรวจของคุณหมอซึ่งลูกๆทั้ง2คนอายุครรภ์12สัปดาห์ตัวโตใกล้จะ3เซนติเมตรแล้วส่วนคนพี่คือคนล่างของภาพอัลตราซาวด์ด้านคุณน้องคือคนที่อยู่ได้บนของภาพอัลตราซาวด์พร้อมให้แฟนคลับฟังเสียงหัวใจของลูกแฝดแบบชัดๆนอกจากนี้บีมและออยเปิดใจอัปเดตอีกครั้งหลังไปหาคุณหมอว่าจากที่อัลตราซาวด์เมื่อวานเด็กๆก็แข็งแรงดีและทั้งสองคนมีความยาวตั้งแต่ศีรษะจนถึงก้นอยู่3เซนติเมตรแล้วและเป็นทางการแล้วว่าทั้งคู่กำลังจะมีลูก4คนโดยตอนนี้คุณแม่ออยมีอาการเหนื่อยง่ายและง่วงนอนอยู่รวมถึงมีอาการมึนหัวและแพ้กลิ่นอาการยอมรับว่าท้องนี้อาเจียนบ่อยกว่าท้องครั้งที่แล้วขอบคุณ YouTube บีมออยแชนแนล เจ้าบ่าวเผยปมเทงานแต่งทิ้งเจ้าสาวเป็นหนี้3แสนยืนยันยังรักฝ่ายหญิงเปิดใจเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งเผยเหตุผลทิ้งเจ้าสาวรับแขกเดียวดายเป็นหนี้จัดงานเกือบ3แสนบาทยืนยันยังรักอยู่เตรียมเคลียร์ใจวันที่11พฤษภาคมนี้จากกรณีนางสาวน้ำทิพย์อายุ40ปีสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบิลบุรีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างเป็นทหารชื่อจ่าสิบเอกเอกหรือชายใช้กลอุบายหล่อเอ็นสอน้ำทิพย์หลังจากคบหากันมานานกว่า5เดือนกระทั่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงตายใจว่าเป็นคนดีและจะจัดพิธีมงคลสมรสกันในวันที่1พฤษภาคม65แต่พอถึงวันพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกลับไม่มาเข้าพิธีติดต่อโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายจึงรู้ว่าถูกหลอกและครอบครัวต้องเป็นหนี้ในการจัดงานแต่งงานเกือบ3แสนบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวเจ้าสาวสุดช้ำ
จ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งทิ้งรับแขกเดียวดายจัดงานไป 300,000 เปิดใจเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งเผยเหตุผลทิ้งเจ้าสาวรับแขกเดียวดายเป็นหนี้จัดงานเกือบ 300,000 บาทล่าสุดวันที่6พฤษภาคม2565ญาติของเจ้าสาวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าบ่าวที่อ้างว่าเป็นทหารซึ่งทางเจ้าบ่าวรับสายและใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ประมาณ5นาทีโดยเบื้องต้นเจ้าบ่าวเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตนเองหนีงานแต่งงานเพราะขาดเงินอยู่บางส่วนจึงไม่กล้าเข้ามาแต่งงานส่วนทางญาติเจ้าสาวก็ยืนยันว่าวันที่แต่งงานนั้นได้พูดคุยกันแล้วว่าเรื่องสินสอดเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังให้เข้าพิธีให้เสร็จก่อนแล้วถึงเจรจากันแต่ทำไมทางเจ้าบ่าวถึงเลือกที่จะหนีโดยเจ้าบ่าวเปิดเผยต่อว่าเนื่องจากเงินตนเองไม่พอทำให้ไม่กล้าที่จะสู้หน้าจึงหนีมาตั้งหลักที่บ้านวังน้ำเขียวก่อนที่จะประสานทางผู้ใหญ่ที่เป็นนายกอบต.เพื่อจะเข้ามาเจรจาวันที่11พฤษภาคมนี้โดยทางฝ่ายเจ้าสาวได้สอบถามว่าถามตรงๆว่ารักตนไหมทางเจ้าบ่าวยังยืนยันว่ายังรักเจ้าสาวเสมอและจะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายและเคลียร์ใจทั้งหมดในวันที่11พฤษภาคมนี้เจ้าสาวจึงทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยววันที่11นี้เจอกันที่สภ.นาดีเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันไปส่วนทางเจ้าสาวได้นำคลิปที่พูดคุยเจรจาระหว่างจะมีพิธีสงฆ์โดยจับใจความได้ว่าทะเลาะกับแม่เงินไม่พอให้ดำเนินการไปก่อนแล้วจะมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองจากการที่นายธีรพัฒน์ได้โทรศัพท์สอบถามนายเอกได้เปิดเผยว่าตนขอพูดตามตรงวันนั้นมีเงินอยู่แต่ทางนี้หาว่าตนจัดนู่นจัดนี่เยอะซึ่งตนว่าจะเข้าไปไม่ใช่ไม่อยากเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนส่วนเรื่องที่มีครอบครัวตนไม่มีเดี๋ยววันที่11พฤษภาคมนี้จะไปชี้แจงซึ่งข่าวที่ออกไปมันไม่ตรงก็มีจึงบอกพี่เขียวให้เอานักข่าวมาด้วยนะนายเอกกล่าวต่อว่าส่วนด้านสจ.โทรหาเขาได้ปัดทิ้งหมดเลยแต่พอคุยกับพี่เขียวเขาโอเคนะให้คำปรึกษาดีเพราะตนจะไปอยู่แล้วเราต้องหาคนปรึกษาทางบ้านก็ถามมาว่าถ้าช่วยรอบนี้แล้วจะทำอีกหรือไม่ถ้าทำอีกก็จะไม่ช่วยแล้วส่วนเจ้าสาวจะให้โอกาสหรือไม่ตนไม่รู้โดยวันที่11พฤษภาคมนี้ทางผู้ใหญ่จะมีไปด้วยตนจะขอโอกาสกับเจ้าสาวอีกครั้งยังรักเจ้าสาวอยู่ถ้าไม่รักคงไม่ติดต่อพี่เขียวไปอ่านข่าวทบ.แจ้งเจ้าบ่าวเทงานแต่งที่ปราจีนบุรีไม่ได้เป็นทหารหลอกสาวสูญเงินกว่า 300,000ครบรอบวิวาห์5ปีพอดีหนุ่มเล็กถอยพอดป้ายแดงสายไหมเย้ตั้งแต่ก่อนขับออกจากศูนย์ถ้าพ่ออยู่คงภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมพ่อครบรอบแต่งงาน5ปีพอดีหนุ่มเล็กถอยรถพอดหรูป้ายแดงสายไหมเย้ตั้งแต่ก่อนขับออกจากศูนย์เป็นอีกคนที่ขยันทำมาหากินมาตลอดหนูเล็กกาเก้าหรือหนูเล็กพัทรวดีล่าสุดผลตอบแทนจากความขยันเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมสามีอุ้มน้องเวียนลูกชายกับรถพอดป้ายแดงหรูทะเบียน 4,094 พร้อมแคปชั่นว่าวันที่5พฤษภาคม2565 13นาฬิกา49นาทีเพื่อนผู้น่ารักส่งวันดีมาให้แอดเมย์ปราณาดาตรงกับวันครบรอบแต่งงาน5ปีของเราพอดีเลยมันบังเอิญมากๆชีวิตคู่เดินทางมา15ปีมีแต่สิ่งดีๆที่เราจับมือเดินด้วยกันเราเจอคนและเรื่องราวมากมายทุกรูปแบบแต่รู้สึกโชคดีมากที่เราได้เจอเร็วทำให้เราได้ปรับตัวได้เรียนรู้เร็วและเราก็สามารถได้มองข้ามทุกอย่างได้และมองแค่เป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นอย่างอื่นก็แค่ข้างทางที่ทำให้ชีวิตมีสีสันชีวิตมีอะไรอีกมากมายเป้าหมายต่อไปลุยต่อคัดคิดถึงพ่อกับแม่มากๆถ้าพ่ออยู่พ่อคงภูมิใจในตัวหนูใช่ไหมพ่อแอดปอร์เช่ดอทไทยแลนด์โดยมีคนบันเทิงอาทิเอ็มบุษราคำมากี้ราศีคอมเมนต์ชมว่าเก่งมาก
ดีเจนุ้ยถึงกับคอมเมนต์กรี๊ดลั่นส่วนดีเจต้นหอมก็คอมเมนต์ยินดีว่าเศรษฐีนี่วู้เป็นต้นหนูเล็กยังได้โพสต์ภาพตอนไปรับรถพอดพร้อมแคปชั่นด้วยว่าวันนี้วันดีของเราจริงๆ 555,555 ได้อั่งเปาด้วยอีขอบคุณพี่สาวที่รักแอดไปกันดอทโมไมรอสีฟ้าหน้าก่อนจะโพสต์ภาพกับสามีขณะอยู่ในรถพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อวานสายใหม่เย้ตั้งแต่ก่อนขับออกจากศูนย์เลยพี่เช่งานด่วนแรกของพี่เช่เริ่มแล้วจ้ะส่งวินปันพ่อแม่ลุยต่อขอให้ทุกท่านโชคดีในวันนี้ทั้งวันค่ะ